ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันกดไลค์กดติดตามแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับและขอให้สนุกกับการรับชมคลิปขอบคุณครับหากเรื่องนี้กระทบถึงบุคคลหรือดวงวิญญาณใดทางทีมงานกราบขออภัยและขอขมากรรมไว้ณที่นี้และนี่คือรายการหลอนก่อนเล่าท่ามกลางบรรยากาศของช่วงเวลากลางคืนที่แสนจะเงียบสงบปรากฏร่างของชายคนหนึ่งและดูจากเครื่องแต่งกายแล้วคงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากสาวกของพระพุทธเจ้าหรือว่าพระสงฆ์ก่อนที่พระหนุ่มรูปนี้จะได้พูดออกมาว่าอโหสิกรรมให้อัตมาด้วยนะอัตมาคงช่วยโยมได้แค่นี้และจะไม่เข้ามารบกวนโยมอีกต่อไปพูดจบพระหนุ่มก็เดินจากไปและเหมือนว่าภายในจะมีชายแก่นั่งอยู่และก็รับรู้คำพูดของพระหนุ่มรูปนี้ชายแก่ผู้นั่งอยู่บนกล่องไม้ท่าทางเหมือนคนพิการแต่ทว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงขอนำท่านผู้ชมย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ทุกครั้งที่พระสมหมายได้เดินผ่านบ้านหลังนี้ก็จะหยุดยืนมองอยู่สักพักก่อนที่จะได้เดินต่อไปเดิมเป็นบ้านของเจ้าของที่ที่มอบให้กับสำนักสงฆ์แต่แล้วเจ้าของบ้านก็มีเหตุต้องเสียชีวิตล่ำลือกันว่าศพของแก่ถูกเก็บไว้ในกล่องไม้และที่วัดหรือว่าสำนักสงฆ์นี้ไม่ค่อยจะมีพระประจำพรรษาเนื่องจากได้ยินคำว่าผีดุและพระสมหมายเองก็ไม่กล้าที่จะย่างกลายเข้าไปในบ้านหลังนี้โดยใช้กฎของคำว่าต่างคนต่างอยู่แต่ทว่าที่วัดนี้ยังมีผู้ร่วมชะตากรรมอีกหนึ่งคนนั่นก็คือพระอาร์ตที่จำวัดแล้วก็อาศัยอยู่ด้วยกันโดยมีสัปเหร่อหนูแล้วก็พ่อใหญ่ชาติแวะเวียนเข้ามาคุยอยู่เป็นประจำและนานๆครั้งก็จะมีญาติโยมแวะเวียนเข้ามาและพระสมหมายเองท่านก็เป็นพระนักปฏิบัติหรือว่านักธรรมเนื่องจากตัวท่านเองยังหนุ่มยังแน่นและสิทธัตถาคตก็ต้องใช้เรี่ยวแรงเป็นการเบิกทางราวกับว่าจะได้ขจัดกิเลสละโลภโกรธและหลงให้หมดไปทางรูขุมขนที่พร่างพรูพร้อมกับเหงื่อและทุกครั้งก็จะอยู่ในสายตาของพ่อใหญ่ชาติก่อนที่จะได้นึกในใจว่าช่างเป็นพระหนุ่มที่มีอนาคตไกลจริงๆแต่แล้ววันหนึ่งการเดินทางมาถึงของชายสองคนที่ชื่อว่าไอ้ตายแล้วก็ไอ้เกลี้ยงอาจจะทำให้ชีวิตของพระสมหมายเปลี่ยนไปตลอดกาลไม่รู้ว่าหัวนอนปลายเท้าเป็นยังไงแต่ว่าพระสมหมายเลือกที่จะให้อาศัยอยู่ที่วัดนกไร้รังนอนคนพระถิ่นมีหรือพระสมหมายจะยอมปล่อยให้ผ่านไปเพราะว่าท่านมีความเชื่อว่าความดีสามารถเอาชนะทุกอย่างในโลกโดยหวังที่จะให้คำสอนและก็บรรยากาศภายในวัดได้ขัดเกลาจิตใจของชายทั้งสองคนโดยที่ท่านให้ทำความสะอาดอุปกรณ์และก็สิ่งของต่างๆภายในวัดโยมสองคนก็ดูท่าไม่ใช่คนเลวร้ายที่ไหนหวังว่าเวลาจะช่วยขัดเกลาจิตใจโยมได้นะพูดจบหลวงพี่สมหมายก็เดินจากไปและทุกครั้งที่เอกเกียงและก็ไอ้ตายได้เดินตามพระสมหมายผ่านบ้านหลังที่เป็นข่าวมันก็ได้แต่สงสัยแล้วก็หยุดมองดูที่บ้านหลังนั้นก่อนที่พระสมหมายจะได้พูดออกมาว่าอย่าได้เข้าไปในบ้านหลังนั้นนะโยมถึงแม้จะสงสัยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ไอ้ตายมันก็ได้เดินตามหลวงพี่สมหมายไปและเวลาแห่งการสนทนาของสองเกลอก็ได้เริ่มต้นขึ้นเองว่ามันแปลกๆไหมวะฮะไอ้เกลี้ยงแปลกอะไรของเองวะก็เรื่องที่พระสมหมายไม่ให้พวกเราสองคนเข้าไปยุ่งในบ้านหลังนั้นไงเล่าจริงของเองว่ะวันก่อนหลวงพี่สมหมายก็ห้ามข้าแต่ข้าก็คิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกมั้งและในขณะที่สองหนุ่มกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นคนที่จะมาให้ความกระจ่างก็ได้เดินทางมาถึงพวกเองคงสงสัยว่าบ้านหลังนั้นมีอะไรใช่ไหมล่ะข้าจะบอกพวกเองให้ตรงนั้นน่ะอาจจะมีสมบัติอยู่ก็ได้เห็นว่ามีกล่องไม้อยู่บนบ้านหลังนั้นหรือบางทีก็อาจจะเป็นโลงผีของเจ้าของบ้านพูดจบพ่อใหญ่ชาติก็เดินจากไปทิ้งความสงสัยให้กับสองหนุ่มจากนั้น
พ่อใหญ่ชาติก็เดินไปหาหลวงพี่มงคลพร้อมกับได้นำอะไรบางอย่างมาให้อันนี้เป็นถุงปัจจัยที่ชาวบ้านเขารวบรวมครับหลวงพี่ฝากกับผมว่าให้หลวงพี่ไว้พัฒนาวัดนะเมื่อหลวงพี่สมหมายได้ยินจึงได้รับเอาห่อผ้านั้นเอาไว้โดยที่ไม่ได้เปิดดูด้านในแต่ทว่าการสนทนาของทั้งสองก็ถูกแอบมองจากไอ้เกลียงแล้วก็ไอ้ตายด้วยท่าทางที่ไม่ค่อยน่าไว้วางใจก่อนที่มันทั้งสองจะได้ส่งพ่อใหญ่ชาติด้วยสายตาและส่งหลวงพี่สมหมายขึ้นกุฏิไปเช้าวันต่อมาพ่อใหญ่ชาติก็ได้มานิมนต์หลวงพี่สมหมายแล้วก็พระอาร์ตโดยก่อนที่ท่านจะออกไปก็ได้กำชับให้อีกเลี้ยงและไอ้ตายได้เฝ้าวัดและดูแลความเรียบร้อยก่อนที่จะกลับมาในช่วงเย็นและสองเกลออย่างไอ้เกลี้ยงไอ้ตายก็ตกปากรับคำเหมือนมันรอคอยโอกาสนี้มานานรบกวนโยมทั้งสองช่วยดูแลวัดแทนอาตมาทีนะเดี๋ยวอาตมาจะกลับมาก่อนพบค่ำไม่ต้องห่วงครับหลวงพี่วัดมันไม่หนีไปไหนหรอกหลังจากคำพูดที่เหมือนจะยี่ยวนกวนส้นพระคณะของหลวงพี่สมหมายก็ได้ออกเดินทางและหลังจากที่เดินมาได้สักพักเหมือนหลวงพี่สมหมายต้องหยุดชะงักลงเป็นอะไรแล้วหลวงพี่อาตมาลืมของไว้ที่วัดเดี๋ยวขอกลับไปเอาก่อนนะหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้แยกทางกันรีบตามมาแล้วกันเดี๋ยวผมไปรอที่บ้านเจ้าภาพนะครับหลังจากจบการสนทนาหลวงพี่สมหมายก็ได้หันหลังกลับและก็มุ่งหน้าเดินกลับมายังวัดและในขณะที่เข้าเขตวัดผ่านศาลาก็ไม่ปรากฏว่ามีใครเฝ้าอยู่ท่านได้แต่นึกในใจว่าสองคนนั้นไปไหนนะหลังจากนั้นท่านก็มุ่งหน้าไปที่กุฏิสงฆ์ของท่านด้วยความเงียบสงบท่านจึงได้ก้าวเดินขึ้นไปแต่แล้วคำตอบก็อยู่ตรงหน้าว่าสองคนนั้นหายไปไหนบัดนี้ไอ้เกี้ยงและไอ้ตายได้เข้ามารื้อค้นภายในที่นอนของท่านเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงไม่รอช้าที่จะสั่งให้หยุดแล้วก็ได้นำของบางอย่างออกมาโชว์โยมกำลังตามหาสิ่งนี้อยู่ใช่ไหมและเมื่อไอ้เกลี้ยงและไอ้ตายได้มองเห็นถุงเงินอยู่ในมือของหลวงพี่สายตาของมันก็เป็นเหมือนคำตอบในสิ่งที่มันกำลังตามหาอาตมาให้โยมสองคนไม่ได้หรอกเพราะว่าญาติโยมเขาฝากมาทำบุญสิ้นเสียงคำพูดของหลวงพี่สมหมายก็เป็นเหมือนคำท้าทายของไอ้สองโจรที่อยู่ในคราบของลูกศิษย์วัดเอกเลียงได้เอาก้อนหินฟาดเข้าที่กระบาลของหลวงพี่สมหมายในขณะที่เอตายก็ได้นั่งชื่นชมอยู่กับถุงเงินของมันก่อนที่สองคนชั่วจะได้คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เราสองคนรีบเอาศพนี้ไปซ่อนกันเถอะจะได้รีบหนีและที่หมายนั่นก็คือบ้านร้างกลางป่าหวังว่าคงไม่มีใครไปพบจากนั้นไอ้ตายก็ได้นำร่างของหลวงพี่สมหมายขึ้นบนบ่าแล้วก็แบกเดินหน้าไปพอมาถึงที่หมายมันก็ได้แบกร่างของหลวงพี่สมหมายขึ้นไปบนบ้านนั้นก่อนที่จะได้วางร่างของหลวงพี่ลงกับพื้นไม้โดยที่มีกล่องไม้วางอยู่ข้างบ้านไม่รู้ว่าเป็นกล่องสมบัติหรือว่าโลงผีแต่ขนาดของมันพอเหมาะที่จะใส่ร่างของพระสมหมายและเมื่อไอ้เกลียงและไอ้ตายได้เห็นกล่องไม้ในตำนานมันสองคนก็ได้พูดออกมาว่าหรือว่ามันจะเป็นกล่องสมบัติวะหากว่าอย่างนั้นแหละรีบเปิดดูเถอะเสียงของสองโจรชั่วเข้าไปกระทบประสาทสัมผัสของหลวงพี่สมหมายที่กำลังนอนอยู่ท่านค่อยๆลืมตาขึ้นมาใช่แล้วท่านยังไม่ได้มรณภาพเพียงแต่ว่าท่านอาจจะหมดสติหรือว่าสลบไปก็เท่านั้นและเมื่อลืมตามาเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าท่านก็ได้หลับตาลงไปเพื่อจะได้รวบรวมสติแต่แล้วในขณะที่ท่านกำลังหลับตาอยู่นั้นเหมือนมีบางสิ่งปรากฏขึ้นตรงหน้าและเมื่อท่านได้ลืมตาขึ้นมาสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแทบทำให้ท่านหัวใจหยุดเต้นปรากฏร่างของชายพิการที่มีลิ้นยื่นยาวออกมานอกปากและดวงตากลมโตที่ถลนออกมานอกเบ้าอีกทั้งบนใบหน้าเหมือนมีร่องรอยถูกของมีคมก่อนที่ชายคนนั้นจะได้ทำสัญลักษณ์ว่าอย่าส่งเสียงดังในขณะที่พระอาร์ตและก็พ่อใหญ่ชาติได้เดินกลับมาถึงวัดด้วยความเป็นห่วงหลวงพี่สมหมายหลังจากเสร็จกิจนิมนต์หลวงพี่แกไปไหนของแกนะนั่นนะสิโยมชาติลองไปดูที่กุฏิแกสิจากนั้นหลวงพี่อาร์ตและก็พ่อใหญ่ชาติได้เดินมาถึงที่พักสงฆ์แต่แล้วสายตาของทั้งสองก็ได้เหลือบไปเห็นอะไรบางอย่าง
ที่กองอยู่กับพื้นดินรอยเลือดและก้อนหินบ่งบอกว่าใครบางคนกำลังมีภัยในขณะที่สองคนใจคอไม่ดีและกำลังตั้งข้อสันนิษฐานอยู่นั้นก็มีเสียงบางอย่างดังมาจากป่าเสียงผู้ชายร้องด้วยความโหยหวนดังมาจากป่าที่เป็นบ้านในตำนานเสียงมันดังมาจากในป่านี่รีบไปกันเถอะการเผชิญหน้าของเจ้าของบ้านและผู้บุกรุกอย่างไอ้เกลี้ยงและไอ้ตายเหมือนกำลังนั่งล้อมวงทำการละเล่นอะไรบางอย่างก่อนที่เจ้าของบ้านจะได้ทำการทักทายสองหนุ่มด้วยการใช้อุ้งมือจับไปที่คอหอยของพวกมันทั้งสองก่อนที่จะได้ผ่าถั่วให้ทั่วบ้านด้วยการยกขึ้นแล้วก็ยกลงภาพที่เห็นสร้างความตกใจให้กับพระสมหมายแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนถูกบังคับให้ดูการแสดงนี้จากนั้นเจ้าของบ้านก็ได้นั่งลงบนกล่องไม้ก่อนที่จะได้พูดกับพระสมหมายว่าไอ้สองคนนี้มันเป็นของข้าส่วนเจ้ารีบออกไปได้แล้วและเมื่อพ่อใหญ่ชาติและหลวงพี่อาร์ตได้เดินมาถึงก็ได้พบกับหลวงพี่สมหมายก่อนที่จะได้เล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟังหลังจากนั้นเจ้าของบ้านที่นั่งอยู่บนกล่องไม้ก็ได้พูดออกมาว่าข้างนอกให้คนดีๆเขาอยู่ส่วนคนชั่วก็ต้องอยู่ในกล่องนี้เดชบุญของหลวงพี่สมหมายที่ยังไม่ถึงคราวตายไม่รู้ว่าเป็นเพราะบุญกุศลที่ได้ช่วยคนตกยากเอาไว้หรือว่ามันทั้งสองคนนั้นแพ้ภัยตัวเองจึงได้กลายมาเป็นศพอยู่ในกล่องที่อยู่ในบ้านที่หลวงพี่สมหมายนั้นคอยห้ามนักห้ามหนาไม่ให้สองคนนั้นย่างกลายเข้ามาและการไม่รู้คุณคนของทั้งสองโจรก็ได้นำมาพบจุดจบอย่างที่เห็นและสำหรับวันนี้ผมน้าแหบหลอนก่อนเล่าขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา3 ทุ่มโดยประมาณขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมสวัสดีครับก่อนจากกันไปขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้โปรดคุ้มครองป้องภัยให้กับแฟนรายการจงอยู่รอดปลอดภัยและอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ